สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอลเล่คลิปนี้ก็มาพูดถึงลีกตุรกีนัดที่ซาริเย่พบกับพีทีทีเมื่อคืนกันอีกแล้วครับมีโมเมนต,ต์ดีงามฮาฮาของชัชชูออนโมกสีสาวไทยคนเก่งของทีมชาติไทยของเรามาให้ได้รับชมกันอีกแล้วครับก่อนอื่นเลยเมื่อคืนซาริเย่ก็สามารถเอาชนะพีทีทีได้ครับโดยการชนะสต่อ0ูนเซตเลยซาริเย่เก็บ3ามแต้มได้แบบปังๆคนที่ทำท็อปสกอร์ก็คือชัชชูออนอีกแล้วครับสุด ปังสุดเก่งจริงๆครับคนนี้คลิปนี้ก็มาพูดถึงโมเมนต์น่ารักฮาฮาระหว่างชัชชุออนกับโค้ดกันครับแน่นอนว่าโค้ดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีครับสาวไทยของเราก็คงจะปลื้มโค้ดคนนี้ไม่น้อยเลยนะครับโค้ดซาดิเยไว้ใจสาวไทยของเราเสมอไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิมหรือว่าเพียวครับ ซึ่งคลิปนี้ก็มาพูดถึงโมเมนต์ช็อตหนึ่งที่บุ๋มบิ๋มมีการขึ้นตอบทําแต้มได้แต้มนี้บุ๋มบิ๋มตอบทัดนะครับได้แต้มหลังจากที่ทําแต้มนี้ได้บุ๋มบิ๋มก็มีการโผล่เข้าไปหาที่โค้ดครับแล้วก็จับแขนสองข้างของโค้ดแล้วก็มีการพูดใส่โค้ดน่ารักสุดๆไปเลยครับซึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นการที่บุ๋มบิม๋มโผล่เข้าไปหาโค้ดแล้วก็บอกโค้ด ประมาณว่าหนูทําเต้มได้หนูทําเต้มได้ประมาณนี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักฮาฮาของสาวไทยของเรากับโค้ชที่เห็นแล้วดีต่อใจบรรยากาศในเกมนั้นดีงามมากๆครับ